บ้านของฉันเป็นร้านขายชาแต่เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ร้านของฉัน6เดือนน่ะลูกค้าเข้าร้านไม่ถึง10คนเคยบอกให้ป้าเซ้งร้านตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ว่าป้าไม่ยอมฉันมีเรื่องสำคัญอยากให้แกช่วยถ้าคิดจะสู้มันก็ต้องใช้ทางลัดฉันจะเข้าไปสังเกตการณ์และล้วงความลับของร้านดิฟฟิ้งคาเฟ่เพื่อมาพัฒนาร้านของฉันทำอะไรลูกหนูเห็นแมลงสาบอ่ะป๊าแมลงสาบอยู่ไหนอ่ะลูกหล่อแมลงสาบเนี่ยนะหล่อ